สำหรับใครที่เมื่อเช้าเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองว่าตื่นเช้ามาเพื่ออะไร6โมงเช้านะคะมี1ในล้านคนที่ประสบความสำเร็จดิฉันยินดีด้วยจากใจจริงค่ะแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวดิฉันเป็นเพื่อนและหัวอกเดียวกันนะคะคนละครึ่งโอ้โหเรียบร้อยอ้าวทำมาหากินต่อไปไม่เป็นไรคุณสวิทดิฉันจะสู้ เพราะว่าดิฉันอ่านข่าวของพี่นวลจันทร์ที่เป็นคนปทุมธานีเขาสู้เหมือนกันนะคะโควิดที่ผ่านมาเขาก็แย่ไปรอบแล้วรอบนี้ตายสนิทเลยแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะจากเดิมที่เคยมีร้านเพชรร้านพลอยเป็นเสียเป็นเท่าแก่กันเนี่ยเปลี่ยนมาขายส้มตำก็เอาขอให้ได้สู้ชีวิตไปดูกันค่ะเพื่อนฝูงที่วันนี้ไม่ได้คนละครึ่งนะคะมาดูพี่นวลจันทร์คำใบอายุ44ปีเคยเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเคยเป็นนักธุรกิจยางพารารุ่งเรืองจนขนาดมีร้านเพชรเป็นของตัวเองสุดท้ายเจ๊งค่ะรอบแรกนี่แทบตายเลยบอกเคยคิดฆ่าตัวตายนะแต่ก็ไม่เอาดีกว่าสู้ใหม่เหมือนดิฉันเนี่ยเมื่อเช้าดิฉันก็แวบหนึ่งเหมือนกันนะตอนลงทะเบียนไม่ได้อ่ะตอนนี้นะคะพี่เขาเปิดร้านส้มตำแล้วก็ขายดีมากเดิมเนี่ยสู้มาหลายแบบแต่มันก็ไม่ทำให้ยั่งยืนเคยปลูกยางพารานะแผ่นละร้อยเหลือ20บาทเคยปลูกเคยมีร้านเพชรเนี่ยทำอยู่5ปีก็เจ๊งไปอย่างที่บอกลูกน้อง30กว่าชีวิตไม่รู้จะทำอะไรหันมาทำร้านส้มตำปรากฏว่ามันไปได้ดีเพราะคนยังต้องกินต้องใช้อยู่เนาะรายได้ถามว่าเหลือน้อยไม่น้อยแหละจากเดิมได้วันละล้านตอนนี้หลักร้อยแต่ก็สู้ไม่ถอยประกอบกับในหมู่บ้านเนี่ยมีลูกค้าเยอะเขาอยู่ที่หมู่บ้านเหรียญ National Home นะคะเป็นบ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เลยเปิดเป็นร้านอีสานบ้านเหรียญค่ะเนี่ยทำแบบนี้มาแล้วก็ปรากฏว่ารายได้ดีลูกน้องก็ไม่ตกงานและแกก็บอกว่าหลายคนมองว่าเป็นอย่างนี้คือตกต่ำใช่ไหมเคยเป็นเท่าแก่ร้านเพชรก็มองได้พี่เขาบอกว่าพูดไปเลยไม่ได้ว่าอะไรมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ทำไมไม่มองล่ะว่าฉันเนี่ยสู้ชีวิตฉันเนี่ยไม่ท้อฉันไม่เคยยอมแพ้แก่โชคชะตาฉันเป็นนักสู้คนหนึ่งอย่าไปนับว่าเคยล้มมาเท่าไหร่ให้นับว่าเคยชนะเกมชีวิตมากี่ครั้งแล้วครั้งนี้พี่เขาก็ชนะจริงๆค่ะจากเคยนั่งห้องแอร์ตอนนี้ก็มานั่งเนี่ยเช็ดเหงื่อไปตำส้มตำไปลูกค้ามีไม่กี่คนแต่ก็มีความสุขดีอยากจะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่ท้อแท้อยู่ตอนนี้นะคะลองดูค่ะความสามารถอะไรมีเอาออกมายอมรับสภาพพี่เขาบอกอย่าอายทำกินคนเราต้องดิ้นรนดิ้นแค่ไหนก็แค่นั้นอย่ามัวแต่หน้าบางหน้าบางไม่มีเงินอ่ะหน้าบางไปก็เท่านั้นนะคะเอาละเป็นครอบครัวที่น่ารักและเป็นกำลังใจให้ตอนนี้พี่น้องก็มาช่วยทำงานก่อนหน้านี้พี่เขาบอกอยากตายโอ้พี่น้องเนี่ยนะใจหายหมดเลยบอกว่าอย่าคิดสั้นเพราะว่าตัวเองตายไปไม่ได้ตายคนเดียวคนที่เหลือก็ลำบากมีหนี้มีสินอยู่เหมือนกันทุกคนนะคะสู้กันไปนี่แหละค่ะไปอุดหนุนกันได้ที่อีสานบ้านเหรียญตอนนี้เปิดขยายสาขามีโรงงานผักดองขายส้มตำด้วยผักดองด้วยเป็นอีสานบ้านเหรียญผักดองโบราณเจ๊นวลจันทร์รับออเดอร์ทุกวัน9โมงถึง2ทุ่มสั่งไปกินที่บ้านก็ได้ค่ะชื่นชมชีวิตนักสู้นะครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับมาเทศเลยนะจะเป็นพระอยู่แล้วใช่คุยกับน้องบ่าย3โมง